สวัสดีครับวันนี้นะครับกล่องสุ่มนะครับกำลังเป็นที่ฮิตที่นิยมกันมากเลยนะครับแต่ว่าพี่นุ๊กเนี่ยสั่งกล่องสุ่มพิมพ์ริพายไม่ทันนะครับเอ็กไม่ทันจริงๆนะครับก็คือหมดไวมาก5นาทีวันนี้นะครับเราไปเห็นนะครับกล่องสุ่มคือมีเยอะแยะเลยแล้วอันนี้เป็นกล่องสุ่มของเทสโก้โลตัสนะครับในราคากล่องละเท่าไหร่นะเฮ้ยใครไปซื้อมาวะครับเท่าไหร่นะกล่องละ599ครับผมกล่องละ5กล่องละ599บาทนะครับผมตอนนี้นะฮะเราก็เลยจัดมา3กล่องนะครับซึ่งเขาแบ่งเป็น3ประเภทนะครับมีของกินเครื่องสำอางแล้วก็ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเอออ่ะเดี๋ยวพี่เติ้ลเขาจะขอรีวิวของกินนะฮะเอาเลยเปล่าเอากล่องไหนก่อนเอาเข้ามาเอาพอดีพี่เติ้ลยังไม่ได้กินข้าวนะครับเอาเข้ามาได้เอาเข้ามาฮะสวัสดีครับเอาของอะไรก่อนเอาของอะไรก่อนน้ำชาเอากล่องอะไรก่อนดีครับเอาเครื่องสำอางก่อนนี่ครับตอนนี้เราใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับเราก็จัดบรรยากาศให้มันแบบว่าเข้ากับธีมปีใหม่นิดนึงเดี๋ยวเราจะมีคลิปเกี่ยวกับปีใหม่เยอะแยะเลยนะฮะผมเอาอะไรก่อนเอาอะไรไอ้เครื่องสำอางก่อนดีกว่าปึ๊บคุณคิดว่าจะได้อะไรบ้างลิปสติกโอ้มันก็ได้ไอแชโดว์แป้งสลับอะไรพวกนี้น่าจะเป็นพวกนี้คิดว่าได้อะไรน้องพี่คิดว่ามีอะไรลิปมีแน่แน่มีแน่แน่นะมาเดี๋ยวไหนถ้าได้แบบว่าเอางี้อันไหนที่เมียคุณใช้อ่ะที่เมียคุณใช้อ่ะที่เมียคุณใช้อ่ะเมียใครอันไหนที่เมียคุณใช้อ่ะผมให้ไปเลย599บาทคุณมีเมียยังยังโอเคนะพูดเองนะยังเอออ่ะแล้วที่เอาข้าวมาให้อ่ะผมก็ดีหลายเดือนผมสั่งเฮ้ยเปิดมาแล้วผมโอ้โหยังมันมีกล่องข้างในอีกกล่องนึงแล้วจะใส่มันทำไม2กล่องวะนี่สนุกมากเลยตอนเด็กอ่ะนะอันแรกที่ได้นะนี่เป็นอันนี้เขาเอาไว้กันกระแทกพี่ไอ้ฟูนี่ชื่อแฟนคุณป่ะวิใช่ป่ะไอ้หมุนดิครับไฮดรอลิกแน่นี่ไฮดรอลิกนะมันจะมีกล่องเล็กเข้ามาอีกกล่องนั้นลงไปก่อนผมรู้เลยอะไรนี่เฮดแอนด์โชเดอร์ก็อาจจะเอากล่องมาก็ได้สระผมเดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้อะไรเขาอาจจะเอากล่องนี้มาเมียคุณใช้ได้มั้งเมียคุณใช้มั้งเอาไปต้นไม้มึงจะหัวร้อนหน่อยเดี๋ยวมาดูชิ้นแรกเฮ้ยชิ้นแรกครับผมเฮ้ยอะไรวะชิ้นแรกครับผมเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันคืออะไรวะเดี๋ยวครีมแบบน้ำชาวเวอร์สครับเนี่ยครีมแบบน้ำครีมแบบน้ำครีมแบบน้ำหรอไหนลองดมเหมือนแบบสครับอะไรเงี้ยขอดมใช่ไหมใช่ไหมเป็นครีมอาบน้ำของผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอันแรกนะครับอันนี้ราคามันเท่าไหร่วะได้แต่ร้อยอ่ะฮะร้อยได้อยู่อ่ะโอเคชิ้นแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปครับมาดูว่า599บาทคุ้มไหมคุ้มไหมนะเหมือนอาหารกล่องสุ่มอาหารทะเลไหมเฮ้ยอันนี้เป็นกล่องวะกล่องเนี้ยเป็นกล่องอาจจะแป้งเฮ้ยนี่คืออะไรวะแอนด์ชาโดว์ฮะมาสคาร่าที่บอสชอบใช้อ่ะอุ้ยอ๋อไอ้บอสงวงมาใช้ดิใช้เลยอันนี้เมียมึงใช้ไหมผมมีที่ไหนเดี๋ยวไปทำการเสียของเลยอันนี้คือไอ้ที่ปัดขนตาหรอใช่ครับที่ปัดขนตาที่แบบปัดให้มันงอนเอาไงวะเนี่ยเหรอใช่ครับแค่นี้เหรอแค่นี้เลยครับแล้วก็มันเป็นอย่างนี้เหรองับขึ้นมาหวีเหมือนหวีนะเหมือนหวีครับอ๋อคิ้วก็ได้นะคิ้วก็ได้นะคิ้วได้คิ้วคิ้วขนตาพี่เอาขนตาเหรอคิ้วจะดูพี่ร้องเลยมันหวีขึ้นมันหวีขึ้นเหรอยังไงพี่ถึงก็ร้องเลยหวีตามเส้นขนตาพี่ต้องไม่ให้เดินปวกตาข้างบนเลยเดี๋ยวเขาต้องเบ้ปากไงผู้หญิงอ๋อมันเหมือนใส่เจลอะไรป่ะใช่ฮะพวกต้องทำปากกันจริงจะนี่ทำปากกันเหรอจะทำปากกันเลยเดี๋ยวโอเคสวยแล้วสวยเลยได้ป่ะดีไหมสวยเฮ้ยขนตามไม่ค่อยมีเอาสักหน่อยไหมฮะขนตามไม่ค่อยมีไม่ผมนี่เวลาทำจริตเขาต้องได้ด้วยยังไงเฮ้ยเข้มเลยโอ้ยคุณแม่ได้มากเลยค่ะผ่านไปแล้ว2ชิ้นนี่กี่บาทแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะ8กี่บาทแล้วพี่เนาะ80 90ประมาณ200ได้ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะอันต่อไปครับเฮ้ยอะไรวะโฟมล้างหน้าใช่ป่ะมาบอสมาต้องล้างนะอ๋อเมื่อกี้แต่งหน้าแล้วไงแต่งหน้าแล้วต้องล้างเลยนะล้างหน้ารู้มือรู้สิ
ม่จะให้ผมจับไปแทนอันนี้คือมันเอาไว้หลังหน้าหลังหน้าได้เลยอ่ะมันต้องเฮ้ยมันต้องเอาฟอยล์ออกก่อนครับฟอยล์อ๋อมีฟอยล์นี่ไงต้องมีน้ำด้วยหรือเปล่าครับก็ล้างแห้งล้างแห้งได้ไหมได้ได้เหมือนได้เหมือนแปรงฟันอะแปรงฟันเขาก็อันนี้เป็นเสียงเอฟเฟกต์ที่มาจากท้องไม่ต้องใส่จะล้างไงนี่เนี่ยลองดูดิเฮ้ยดูหล่ออะเฮ้ยดูเอี่ยมปะตัวโดนอะมันจะดังใช่กูเคยโดนมาแล้วจริง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 ไม่เติ้ลเฮ้ยเรารีวิวอ่ะเฮ้ยนางเหมือนพี่เติ้ลเหมือนนางเอกเอ็นวีมากเลยมันเห็นแวบๆด้วยเขาเหมือนแบบไม่ให้มีสิวไงเออใช่คุณหน้าคุณสิวอ่ะต้นเดี๋ยว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 นี่ไงสิวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาท้องมาก่อนเดี๋ยวมันโดนน้ำเดี๋ยวมันลอกเดี๋ยวโดนน้ำก่อนนะมีคนถามว่าท้องจริงหรือเปล่าจริงสิครับจริงท้องจริงใครก็ใส่ท้องปลอมกันบ้าเปล่าคือตัวโดนอ่ะนี่โอ้ยกำลังคนดูกำลังชอบเลยนี่โอ้กูเพิ่งล้างหน้ามาเนี่ยโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปตอนนี้ล้างหน้ากันไปก่อนล้างหน้ากันไปก่อนไม่ไปล้างออกก่อนไหมหรือว่าหมักหมักไว้ไม่ไม่ไม่แล้วมึงจะให้กูทาทำไม ชิ้นต่อไปเครื่องสำอางนะ3แล้วนะครับไม่รู้กี่ร้อยแล้วคนดูช่วยคอมเมนต์ด้วยว่ามันคุ้มหรือเปล่าชิ้นต่อไปครับผม1 2 3 3คืออะไรวะลิปสติกเป็นลิปมันลิปมันลิปมันเหรอชาวบ้านเรียกสีผึ้งสีเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวกูเสียสละลองเองโดนกันมาเยอะอันนี้โดน2ทีแล้วใช่มั้ยใช่ครับผมเดี๋ยวพี่เล่นเองนะนี่อย่างงี้อุ้ยไม่เอาไว้ใช้เลยนะเนี่ยอันนี้จะเอาไปใช้ก็ไม่ได้แล้วบีบ2ทีก็ปวดหลอนอันนี้ก็เอาไว้ทาไม่ให้ปากแตกนะฮะแต่ถ้าปากปากไม่ดีโดนต่อยคนละแตกแตกกันอ่ะชิ้นต่อไปเอา4แล้วนะเยอะยังวะยังปึ๊บปึ๊บเฮ้ยระงับกลิ่นกายระงับกลิ่นกายระงับกลิ่นกายเหรอ exit ผงระงับเป็นผงเหรอมันเป็นน้ำหอมเหรอเป็นแป้งหรือเปล่าพี่หรือว่าเป็นเฮ้ยอันนี้มันเป็นอย่างนี้เหรอมันนี่ยังไงอ่ะเป็นแป้งอ่านดิครับเปื้อนหมดงานดิเนี่ยจับให้เนี่ยยืนยืนไปหน่อยยาวอีกผงระงับกลิ่นกายผงระงับกลิ่นกายใช้ยังไงใช้ยังไงเหมือนเตาอ๋อเหมือนแป้งอ่ะใช่เหมือนแป้งเหมือนแป้งโอ้แป้งอ่ะเดี๋ยวครับอันนี้ไว้ทารักแร้ติ่นกลิ่นกายนะครับอ๋อทารักแร้มึงจะทาหน้าครั้งแรกแป้งเย็นทาแป้งเย็นดีๆนี่เออทาคอทาอะไรด้วยเนี่ยได้เดี๋ยวขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะครับครับให้เดี๋ยวให้พี่เติ้ลพี่บอไปล้างหน้าก่อนแสบละแสบอ่ะผ่านไปแล้วกี่ชิ้น4 1 2 3 4 5อ่ะชิ้นต่อไปนี่นะครับไปล้างหน้ามาแล้วเป็นไงหล่อเลยเป็นไงหล่อเลยไปนู่นชิ้นต่อไปครับผมครับเฮ้ยมีอันนี้เมื่อกี้บอสไปล้างห้องน้ำบอกเฮ้ยพี่ลื่นดีหล่อลื่นหล่อลื่นเออ อันต่อไปครับผมครับต่อไปเฮ้ยอันนี้เป็นกล่องเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเฮ้ยยาสีฟันก็มาเหรอวะยาสีฟันก็เครื่องสำอางเหรอเครื่องเวชภัณฑ์เฮ้ยอันนี้หลอดใหญ่อยู่นะหลายบาทอยู่นะฟันก็ได้แปลงนะต้องลองอ่ะอีฟันดิเหลืองนะเหลืองนะพี่เติ้ลเขาชอบแปรงแห้งเนี่ยแปรงได้เลยเนี่ยเออแปรงได้เลยมาละมาบอสมาแปรงเลยมั้ยคนโบราณนี่ใช้นิ้วแปรงใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยเขาไม่แน่ใช้นิ้วนะใช่ไหมเขาจะมีใบอะไรสีสีเขาอ่ามามามาหรือว่าแปรงอะไรโอเคแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแปรงจะไปเอาแปรงไม่เอาไม่ต้องนะเอานี่คุณจะเอาเท่าไหร่ผมก็นึกว่าคุณอ่ะผมนึกว่าคุณจะเอาเลยคือรู้ว่ายาสีฟันมันบีบแปรงแปรงมันก็บีบแค่หัวแปรงใช่ไหมไม่เนี่ยแล้วไปล้วงยังไงไม่เดี๋ยวอันนี้คือเอาเท่านี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้พี่ต้นเขาทำอย่างเงี้ยผมก็นึกว่าเอาเท่านี้อันนี้เอาเท่านี้นะครับเท่านี้ครับโอเคอ่ะแปรงฟันครับผมอ๋อยังไม่ถึงพอแล้วพอแล้วมันไม่ถึงนิ้วใช่ไหมเนี่ยมันต้องถึงนิ้วอาบน้ำจนเตือเปื่อยจริงรู้ว่าเยอะมากฟันเยอะมันโคลนออกมาตะกายเลยโคลนจะหมดนี่ผมถ้าไม่ทักนี่ผมนึกว่าหนวดผมนะคุณจะบูลลี่กันไปถึงไหนฮะอันนี้มาเท่าไหร่89บาทโอ้โหเคยซื้อให้เมียใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวให้เลยครับแปรงฟันไปก่อนไม่แปรงฟันไปไหนแปรงเถอะเดี๋ยวพี่รู้มาดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับผมเฮ้ยอันนี้ก็กล่องป่ะกล่องเฮ้ยไม่ให้มาทำไมเยอะแยะเดี๋ยวเป็นแบบแพ็คคู่2หลอดใช่ไหมอุ้ย
หได้ยาสีฟันมา3หลอด3หลอดใหญ่ๆเลยนะครับนี่599บาทลองไปคอมเมนต์กันดูว่าคุ้มหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปครับผมยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะ1 2 3เฮ้ยหูยแปรงเด็กแปรงสีฟันเด็กโอ้โหเมื่อกี้แปรงไม่มาก่อนวะแปรงไม่มาก่อนใช่เมื่อกี้แปรงไม่มาก่อนนะนี่นะได้แปรงสีฟันเด็กอุ้ยเกิน500แล้วเนี่ยบ้านว่าไม่ยังมีอีกชิ้นนึงว่ะอุ้ยโอ้ชิ้นสุดท้ายครับผมเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยครีมกันแดดเหรอนี่เป็นครีมกันแดดของโอเล่เฮ้ยอันนี้น่าจะไม่แพงมากเป็นแบบซองครับเป็นแบบซองก็ตกอยู่59 39 39 10 50ราคาครีมกันแดดไหมพี่49บาท49บาทพี่เติ้ลยืนยันมาแล้วนี่พี่เติ้ลเมื่อกี้แปรงฟันมันเพิ่งมาอ่ะของที่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะนี่นะครับลองพิจารณากันดูว่าคุ้มไหมคุ้มอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 99ชิ้นนะครับในราคาไม่มันบิดไม่ออกว่ะ599บาทก็600นะถูกไปไงลองรวมราคาแล้วไปไงเกินค่ะเกินอยู่นะนะคนดูก็พิจารณาเองโอเคนะครับเดี๋ยวอีกกล่องนึงนะครับเราจะไปทำเป็น EP ต่อไปแล้วกันครับกล่องสุ่มของกินจากโลตัสอ่ะยกมาก่อนเลยยกมาก่อนเลยยกมาก่อนเลยเอออุ๊ยอันนี้แม่งนี่อ่ะกล่องต่อไปนะครับเดี๋ยวลงพรุ่งนี้ตัดไม่ทันนะครับโอเคอ่ะนั้นกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวมารอดูพรุ่งนี้กับกล่องสุ่มของกินโลตัสครับผม599บาทเท่ากันไป